ต่างๆใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่สถานการณ์ในอิสราเอลยังคงน่ากังวลนะครับรัฐบาลไทยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่นั่นโดยเฉพาะแรงงานเนี่ยเร่งอพยพกลับสู่ประเทศไทยก่อนที่สถานการณ์มันจะแย่ลงไปมากกว่านี้วันนี้จะมาคุยเพิ่มเติมกับคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับสวัสดี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 ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talking Thailand นะฮะวันนี้ได้คุยกับท่านรัฐมนตรีอีกแล้วนะฮะได้คุยตรงๆสักทีนึงกับเรื่องอิสราเอลไม่ได้อ่านแค่ข่าวอย่างเดียวนะฮะจริงๆเราติดตามเรื่องอิสราเอลกันมาต่อเนื่องเลยตั้งแต่ช่วงต้นๆที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นที่นั่นนะครับแล้วก็เห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศเองก็ประชุมเรื่องนี้กันทุกวันเลยอย่างสถานการณ์ล่าสุดที่คุยกันวันนี้ในประเด็นต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างครับคืออย่างวันนี้เนี่ยก็มีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับอัปเดตของคนไทยที่อยากที่จะกลับมาประเทศไทยนะครับครับก็นะวันนี้เนี่ยตัวเลขคนไทยที่กลับมาตั้งแต่วันที่11จนถึงปัจจุบันเนี่ยกลับมาได้แล้ว 6,500 คนจากที่แสดงความจำนงไว้ประมาณ 8,000 คนอันนี้เนี่ยเราก็คาดว่าภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอารายงานทุกคนที่ประสงค์อยากจะกลับมาได้นะครับมีประสงค์เพิ่มเติมไหมครับยังน้อยอยู่ครับแต่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทางกระทรวงแรงงานกลาโหมที่เป็นความมั่นคงเนี่ยพยายามอยากจะให้รายงานกลับมาให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเกิดมีการบุกภาคพื้นดินขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการปิดน่านฟ้าหรือมีขยายความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยการอพยพคนจะยิ่งยากขึ้นเพราะวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าทางอากาศเป็นทางที่เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าทางน้ำเนี่ยถ้าเกิดต้องไปทางกาซาปุ๊บเนี่ยเราจะออกไม่ได้เลยทางถนนถ้าเกิดเราจะไปทางออกทางจอร์แดนเราต้องใช้เวลาเดินทางประมาณถึง4ชั่วโมงทางรถแล้วถ้าเกิดเราไปในจำนวนใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยก็ยิ่งเป็นเป้าเพราะว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยมีระเบิดลงมาโดยที่เขาไม่ทราบว่าจะเป็นจุดไหนอะไรยังไงถ้าเกิดเราเดินทางใช้เวลานานก็เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นขอถามจำนวนแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลตอนนี้มีประมาณกี่คนคะทั้งหมดถ้าเกิดทั้งหมดเลยนะครับทั้งอิสราเอลเลยมี 30,000 คนครับมี 30,000 คนแสดงความจำนงที่จะกลับมาแล้ว 8,500 คนและกลับมาได้แล้วประมาณ 6,500 คนใช่ครับเพราะฉะนั้นมีจำนวนที่เหลืออยู่ 2,000 คนที่แสดงความจำนงที่จะกลับนั่นแปลว่ามีคนผู้ไม่มีความจำนงจะกลับอยู่ประมาณ 22,000 คนที่กระทรวงต่างประเทศจะต้องเวิร์คกับคน 22,000 คนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ในบรรดาคน 22,000 คนเนี่ยค่ะมีจำนวนกี่คนที่อยู่ในโซนอันตรายและมีสักกี่คนที่อยู่ในโซนที่อาจจะไม่สุ่มเสี่ยงนักแม้ทางกระทรวงต่างประเทศจะคิดถึงความปลอดภัยสูงสุดว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเราก็อยากให้กลับแต่อยากเอาตัวเลขออกมาก่อนเพื่อที่มันจะได้คุณผู้ชมก็จะเห็นภาพถ้าเกิดถามว่าตัวที่เป็นเรดโซนจริงๆเนี่ยนะครับคือตัวที่มีการสู้รบตั้งแต่วันแรกเลย 5,000 คนส่วนนี้เราสามารถทยอยออกมาได้แล้วนะครับส่วนที่2คือส่วนที่เป็นสีเหลืองที่ยังแบบเป็นเหมือนชายขอบอันนี้เราก็พยายามเอาออกมาให้อยู่ในโซนสีเขียวได้หมดแล้วก็เลยอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 กว่าคนตอนที่อยู่ที่โซนที่เป็นแบบสีเขียวแล้วโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่อยู่เป็นแบบทะเลทรายเลยจะอยู่ห่างไกลพอสมควรในกาซาไม่มีในกาซาเดือนน้อยมากอันนี้เรียนตรงๆว่าเหลือแค่จำนวนหลักหน่วยเพราะว่าทางการเนี่ยพยายามเข้าไปขอให้เขาออกมาเขาก็ยังไม่ยอมออกเพราะฉะนั้น 22,000 คนที่ถูกอพยพไปอยู่ในเรียกว่ากรีนโซนแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเลือกได้เขาขออยู่ต่อเขาก็เลยไม่อยากจะกลับใช่ไหมคะเรียนพี่แข็งไงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มอพยพตั้งแต่วันที่11ตั้งแต่วันที่11เนี่ยนะครับเรามีสายการบินเข้าไปอพยพออกมาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นตัวเลขแล้วว่าประมาณ 7% มีการที่ไม่มาที่สนามบินไม่มาตามนัดแล้วพอช่วงวีคที่2เริ่มขึ้นมาที่ 11% ที่โนโชว์ที่สนามบินเสร็จแล้วเนี่ยทางกระทรวงก็เลยขอทำแบบสอบถามอีกรอบนึงนะครับกลับไปปรากฏว่าแบบสอบถามรอบนี้กลับมาเนี่ยมีคนไม่ประสงค์ขอกลับถึง 20% เพิ่มขึ้นเลยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ยังอย่างที่เรียนตอนต้นว่าเรามองแล้วว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายขึ้นแต่ที่อันนี้คือถามแบบชาวบ้านเลยคือว่ากลัวมากไปหรือเปล่ารัฐบาลกลัวมากไปหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับเราป้องกันไว้ดีกว่าเราไม่อยากสูญเสียประชาชนแม้แต่คนเดียวซึ่งถ้าเกิดสงครามสงบแล้ว
เรารัฐบาลได้คุยกับทางรัฐบาลอิสราเอลไว้แล้วว่าถ้าสงครามจบเมื่อไหร่สงบเมื่อไหร่แรงงานที่มีวีซ่าอยู่ปัจจุบันนี้จะได้กลับไปทำงานทั้งหมด อันนี้ได้รับการยืนยันแน่นอนครับครับเพราะนั้นกลับมาก่อนกลับมาก่อนครับชัวร์ว่าได้กลับไปแน่ถ้าสมมติว่าแล้วมีอันนี้เดี๋ยวเอาคือจะว่าปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีตัวประกันโดนจับเพิ่ม3คนเนี่ยมันมายังไงฮะ3คนนี้โดนจับอีท่าไหนอย่างที่เรียนครับว่าในโซนที่เป็นเรดโซนยังเหลือหลักหน่วยอยู่ที่เขาไม่ยอมออกมาจริงๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนที่เป็นมิสซิ่งที่ตอนแรกเรายังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเพราะทางการอิสราเอลยังหาไม่ได้ก็เลยจำนวนตัวเลขพวกนี้มันจะสลับไปสลับมาอยู่ในสองส่วนนี้ครับแต่เหตุผลที่เขายังคงอยากจะอยู่ที่นั่นต่อเขาให้เหตุผลกับกระทรวงการต่างประเทศไหมครับว่าทำไมหรือมันมีอะไรจูงใจให้เขายังเชื่อว่าอยู่แล้วยังอยู่ได้ไม่ต้องกลับประเทศไทยก็ได้ก็คือพอเขาไปอยู่ในโซนที่ปลอดภัยขึ้นใช่ไหมครับอย่างที่หนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาจะกลับปุ๊บก็จะมีนายจ้างที่จะไปออฟเฟอร์เขานะครับบางทีก็คือแค่บอกว่าอยู่ต่อปุ๊บเนี่ยให้เลยทันที 50,000 บาทแค่อยู่ก่อนยังไม่บวกกับค่าแรงอื่นๆที่จะได้เพิ่มอีกแล้วคือถามว่าตอนนี้จะเป็นฝ่ายอิสราเอลตรงโซนด้านกาซาเท่านั้นที่จะมีการปะทุกันอยู่ตลอดหรือท้ายที่สุดเราต้องทำใจหมายความว่ากระทรวงต่างประเทศอ่ะให้ข้อมูลทุกสิ่งอย่างแล้วว่าความเสี่ยงที่สถานการณ์จะรุนแรงขึ้นความเสี่ยงที่สงครามจะยืดเยื้อความเสี่ยงที่สงครามมันจะมาอยู่ในภาคพื้นดินจนท้ายที่สุดอ่ะน่านฟ้าจะปิดและการอพยพคนออกมาแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้ารู้ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วยังมีแรงงานที่ประสงค์อยู่ต่อก็เราก็ไม่สามารถไปก้าวไก่อะไรเขาได้ครับและอาจจะต้องทำใจเหมือนกับก็ต้องกำหนดไปเคารพกันเคารพกันแล้วก็มีเดทไลน์ว่าภารกิจของการพาแรงงานไทยกลับประเทศของกระทรวงเดทไลน์ไม่ได้เดทไลน์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทุกชีวิตต้องช่วยเหลือโอเคไม่เดทไลน์ของการแสดงความประสงค์จะกลับแต่ว่านึกออกปะเดทไลน์ของการแสดงความประสงค์จะกลับว่าเพราะว่ามันมีกระบวนการจัดการเยอะมากไงใช่ครับเดทไลน์ว่าให้แสดงความประสงค์จะกลับแล้วรัฐบาลจะจัดการกลับเนี่ยจนฟรีทุกสิ่งอย่างซัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างอ่ะจนถึงถ้าคุณไม่แจ้งมาภายในวันนี้แล้วไม่คอนเฟิร์มไม่อะไรภายในวันนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าโปรเซสตรงนี้เราจะไม่ทำแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติแต่ถ้ามันเกิดสงครามแล้วมีคนไทยตกอยู่ในอันตรายอีกแน่นอนเราก็ต้องไปช่วยนั่นแหละคือมันเหมือนแบ่งเป็น2เฟสอ่ะเพราะว่าเราพูดแทบตายแต่สำหรับคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากทำงานน่ะแล้วเขาก็ไม่มั่นใจในอนาคตว่ากลับมาแล้วที่รับปากว่าเดี๋ยวจะได้กลับไปมันจะได้กลับไปจริงหรือเปล่าแล้วคนที่ไปทำงานส่วนใหญ่ก็คือกู้เงินไปมีภาระหนี้สินมีอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่พี่แขกว่าทำได้ไหมได้ไหมคือคิดทำได้ไหมคงไม่เรียกเป็นเฟสครับก็เราคงเป็นการบริหารจัดการมากกว่าคือตอนนี้เนี่ยเรายังมีคนที่อยากกลับอยู่เป็นหลักร้อยเราก็ยังสามารถที่จะส่งเครื่องบินพาณิชย์มาเช่าเหมาลำของเราไปรับได้เลยในส่วนต่อไปเนี่ยครับถ้าเกิดจำนวนมันร้อยลงหรือว่าอะไรเราอาจจะเป็นคอมเมอร์เชียลไฟท์ปกติที่มีการบินอยู่แล้วเราก็จะไปทางนั้นแทนแต่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับเช่าเหมาลำไปเพราะเช่าเหมาลำเราสามารถได้เลยทีเดียว300คน400คนขึ้นมาพร้อมกันอันนี้ถ้าเกิดบอกว่าวันนี้อยากจะกลับ10คนผมก็ manage ไว้แล้วว่าบริหารแล้วว่าต้องจัดการว่าให้เป็นไฟท์นี้ไปลงที่นี่ก่อนแล้วค่อยกลับประเทศไทย อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตรวจสอบอีกทีนึงว่าข่าวสารหรือว่าโน้มน้าวของเราเสียงของรัฐบาลไทยเนี่ยมันถึงตัวแรงงานทุกคนใช่ไหมคือทางรัฐบาลใช้ทุกช่องทางครับว่าเราก็ใช้สื่อทั้งหมดที่เรามีใช่ไหมครับส่วนกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็มีคอนแทคตรงกับทางแรงงานก็ให้เขาส่งเมสเซจตรงไปที่แรงงานในส่วนที่เป็นของทางที่เราทำได้อีกก็คือพยายามขอทางญาติที่อยู่ประเทศไทยว่าให้เขาโน้มน้าวกลับมาก่อนเถอะช่วงนี้ไม่ต้องห่วงนะเรื่องของ เรื่องของว่ารายได้จะไม่เงินเดือนจะไม่ได้รับเราก็ยืนยันกับทางสถานทูตเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้วว่าเขาบอกเลยว่าเขายืนยันว่าจ่ายครบทุกบาทแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องทีนี้ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยครบหรือยังครับร่างผู้เสียชีวิตตอนนี้พรุ่งนี้จะกลับมาอีก10ครับซึ่งก็จะรวมแล้วทั้งหมด25ยังขาดอยู่อีกท่านหนึ่งตอนนี้กำลังระบุตัวอยู่นะครับว่ายังไงเพราะว่าสงครามก็เริ่มมาได้สัก 2-3 อาทิตย์แล้วก็แต่เรื่องเยียวยานี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะไม่มีปัญหาครับทางรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยเขา
ยืนยันมาเลยว่าเขามีแพ็กเกจยังไงให้ได้บ้างสำหรับครอบครัวที่เสียชีวิตครอบครัวที่โดนจับกุมตัวไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการแพ็กเกจให้เรียบร้อยครับเรื่องตัวประกันเจรจากันถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับต้องเล่าอย่างนี้เลยครับว่าเราใช้ช่องทางการทูตทุกช่องทางทุกช่องทางจริงๆคือเราสถานเอกอัครราชทูตทุกแห่งที่พอจะมีความสัมพันธ์กับทางด้านของทางปาเลสไตน์และอิสราเอลเรากดดันด้านทางการทูตทุกอย่างในทางของใช้องค์การระหว่างประเทศเช่น UN OCHA UNRWA เราคุยตลอดหรือแม้กระทั่ง ICRC เราก็คุยเพื่อที่จะให้ว่ามีทางไหนมั่งไหมที่จะทำให้เราได้ตัวประกันกลับมาหรือแม้กระทั่งช่องทางลับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตไว้ทางหน่วยข่าวกรองของเราทางกองทัพได้ช่วยเต็มที่ในการที่จะหาข่าวหาอะไรแล้วก็หาช่องทางที่จะให้ตัวประกันได้กลับมาครับวันเมื่อวานหรือวันนี้ตอนเช้าเนี่ยมันมีข่าว2อันก็คือว่า1โดนจับตัวประกันเพิ่ม3คนเดียวกันก็การเจรจาตัวประกันคืบหน้าอันเนี้ยมันคืบหน้าจริงใช่ไหมหรือความหวังอันนี้เป็นความหวังหลอกๆยังไงแน่มีความคืบหน้าทุกวันครับผมประชุมทุกวันนี้คือมีการเชิญท่านทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำแต่ละที่แถบๆนั้นมาเพื่อจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงซึ่งสิ่งที่ได้รับการยืนยันแน่เลยคือตัวประกันทุกท่านปลอดภัยนะครับเขาจะดูแลทางฮามาสจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับแต่ปัจจัยที่เราจะได้ตัวประกันกลับมามันเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยไหมครับเพราะตราบใดที่อิสราเอลยังคงยิงไปที่ปาเลสไตน์ที่กาซาอยู่นั่นหมายความว่าฮามาสก็ยังคงต้องจับบุคคลเหล่านี้เป็นตัวประกันต่อไปคือทุกแฟกเตอร์มีผลหมดครับกับตัวประกันตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องของท่าทีไทยเรื่องของ อิสราเอลเองเรื่องของประเทศรอบๆเองทุกอย่างมีผลหมดครับเราเลยต้องดำเนินการนโยบายทางการทูตที่แบบค่อนข้างที่จะรัดกุมมากแต่ว่าเราติดต่อทุกช่องทางครับครับเมื่อเช้านี้เราคุยกันเรื่องของที่ทางทูตอิสราเอลไปเผยแพร่คลิปคนไทยและเห็นทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งหนังสือไปบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ใน UN นะฮะอยากให้อธิบายเรื่องนี้นิดนึงครับว่ากระทบกับไทยยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับต้องเห็นใจญาติของคนที่อยู่ในคลิปนั้นนะครับคือปกติแล้วการที่จะเปิดวิดีโอคลิปหรือว่าอะไรพวกนี้ที่ UN เนี่ยถ้าเกิดมันกระทบกับทางฝั่งเราเขาต้องขออนุญาตเราก่อนนะครับเราก็ต้องขออนุญาตทางที่ UN ด้วยการที่ทางอิสราเอลไปเปิดแบบนั้นเองจริงๆก็ผิดมารยาทครับและทางอิสราเอลทางทูตอิสราเอลในไทยได้มามีปฏิกิริยาหรือว่ามีท่าทียังไงหลังจากที่เราได้แจ้งไปแบบนั้นเราแจ้งไปค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับเขาก็ขอโทษมากับสิ่งนี้ครับก็มีการท้วงกันในเวทีอยู่แล้วส่วนหนึ่งครับแต่ว่าแต่ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับอิสราเอลและไทยกับฮามาสเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหากันตอนนี้ครับไปด้วยดีอย่างดีครับหมายความว่าเราก็รักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายดีที่สุดเพื่อตัวประกันครับครับอ่ะอิสราเอลประมาณเท่านี้ก่อนจริงๆแล้วภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศมีเยอะมากนะคุณเศรษฐาเนี่ยไปหลายประเทศมากแล้วก็มีการถามกันว่าไปแต่ละประเทศเนี่ยได้ผลงานอะไรกลับมาบ้างนะครับให้คุณจักรพงษ์ได้เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าไปแต่ละที่นอกเหนือจากถุงเท้าสีแดงที่มีการพูดคุยกันเนี่ยมันมีอะไรที่มาโชว์คนไทยคือถามในเชิง strategy ดีกว่าค่ะว่าการวางแผนว่าไปอเมริกาเสร็จแล้วมากัมพูชาไปมาบรูไนมาสิงคโปร์เสร็จแล้วไปจีนจากจีนไปซาอุจากซาอุมาที่ลาวอันนี้มันอยู่ใน strategy ของภาพรวมยังไงว่าทำไมถึงเลือกแบบนี้ค่ะก็อย่างแรกเลยครับว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านมีตั้งแต่ตอนไป UN เลยนะครับกล่าวสรรเสริญครั้งแรกเนี่ยท่านก็พูดเลยว่าประเทศไทยเปิดแล้วเราต้องการต้อนรับนักลงทุนนะครับก็ที่ UN เนี่ยก็ได้พบกับทางบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Tesla นะครับหรือ BlackRock ที่เป็นฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็เชิญชวนให้เขามาลงทุนในประเทศไทยนะครับ strategy รอบแรกคือการที่เป็นเซลแมนก่อนเราต้องไปออกไปพบหากับประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่มีการลงทุนในประเทศไทยเราต้องไปหาเขาก่อนว่าเฮ้ยประเทศไทยพร้อมแล้วประเทศไทยมีความพร้อมยังไงบ้าง
เรามีไอเดียยังไงที่จะทำในแต่ละส่วนนะครับก็คือพอไปเยือนอเมริกากลับมาปุ๊บก็มีการ follow up ต่อในเรื่องของการลงทุนของบริษัทต่างๆที่ท่านไปคุยไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือว่า Tesla นะครับก็จะมีการคุยต่ออีกทีที่เวทีที่ APEC ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะประชุม APEC ก็จะมีการไปคุยต่อเพื่อจะดึงการลงทุนเข้ามาที่ประเทศไทยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าท่านเศรษฐายังให้ priority แรกของการลงทุนนะครับพอเราไปเยือนทุกประเทศปุ๊บเนี่ยพอเยือนเสร็จปุ๊บเราต้องกลับมาละว่าประเทศไทยพร้อมยังไงประเทศไทยจะทำยังไงใช่ไหมฮะว่าของที่เราไปขายไว้แล้วเนี่ยเราต้อง deliver ให้ได้ด้วยถูกไหมครับการลงทุนของต่างประเทศเข้ามาปุ๊บเรื่องของกฎหมายจะเป็นยังไงเรื่องของการ FTA กับต่างประเทศจะเป็นยังไงต่อซึ่งก็อยู่ในแพ็ปไลน์ของกระทรวงต่างประเทศที่จะต้องไปเจรจา FTA ซึ่งเราจะใช้กลไกของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นตัวรวบรวม FTA ทั้งหมดทั้ง EU ทั้งของที่ยังค้างๆอยู่หรือว่าจะเป็นตลาดใหม่อย่างแอฟริกาเราก็จะไปด้วยนะครับเพื่อที่จะพอนักลงทุนมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามแล้วว่าเขาจะส่งออกไปที่ไหนได้อีกบ้างพวกนี้จะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงที่จะทำให้การส่งออกได้ดีขึ้นก็เลยการไปเยือนแต่ละที่ของท่านนายกเนี่ยไปเยือนในการเรื่องของสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกอันจะต้องมีการประชุมกับทางนักธุรกิจระดับเบอร์ต้นๆของประเทศนั้นๆทุกอันนะครับอันนี้จะเป็นพาราเลลกันตลอดทุกครั้งที่ท่านนายกให้ความสำคัญอันนี้ถามนิดนึงเพื่อความชัดเจนนะเพราะว่าพอรับตำแหน่งได้ไม่นานคุณจักรพงศ์ก็ไปง่วนอยู่กับเรื่องอิสราเอลอย่างเดียวเลยเขาแบ่งงานกันยังไงฮะจริงๆเรียกว่าไม่ได้แบ่งงานกันเลยดีกว่าครับคือผมกับท่านรัฐมนตรีว่าการท่านปันปีเนี่ยก็คุยกันว่าอันไหนเชื่ออันไหนคนทำได้อันไหนผมอะไรเดี๋ยวจัดการกันแบบนี้มากกว่าคือเราไม่ต้องแบ่งกันเลยครับอันนี้กระทรวงนี้ไม่ต้องแบ่งก็เดี๋ยวจะมีเรื่องอีกภารกิจเยอะรวมทั้งเอเปกด้วยใช่ครับมีแผนอะไรในเอเปกไหมแผนที่เอเปกเนี่ยก็อันนี้ก็ไปเจอบริษัทใหญ่อีกหลายๆบริษัทเลยนะครับที่เอเปกท่านให้เป็นวันออนวันที่จะคุยกับทางเบอร์ใหญ่ๆของบริษัทที่อเมริกาเพื่อที่จะให้แน่เลยว่าเราจะทำยังไงกันต่ ประเทศไทยมีรถแมปยังไงบ้างแลนด์บริดจ์เราจะทำไหม FTA จะเป็นยังไงแล้วเรื่องพวกน้ำค่าไฟที่แพงอยู่เราลดลงมาเรียบร้อยแล้วนะเราเป็นเซลส์แมนนะครับตอนแรก การตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจากที่ไปเจรจาทั้งในแง่การเมืองและในแง่การค้าในส่วนของการเมืองอยากรู้ว่าค่ะคุยแบบไม่ต้องเป็นทางการก็ได้ค่ะอยากรู้ว่าเฮ้ยเขารู้สึกยังไงกับการที่เราเปลี่ยนจากรีจีมของทหารมาสู่รีจีมของพลเรือนอยากรู้ว่าเอาแบบบ้านๆเลยก็ได้ค่ะเขาเจอแล้วเขาแบบว่าดีใจไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตอบรับดีมากครับผมได้มีโอกาสไปก่อนที่ท่านนายกที่ UN เนี่ยนะครับผมได้ไปก่อนท่าน1วันผมเข้าไปตัวตั้งแต่ตอนเปิดงาน UNGA ก็ทุกประเทศเข้ามาแล้วทุกคนดีใจด้วยหมดกับการที่เรามีรัฐบาลใหม่นะครับแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยแทบจะพูดเป็นเสียงเดียวว่าอยากที่จะคุยกับเราอยากที่จะมีไปรัฐบาลกับเราอยากที่จะมาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างตารางท่านนายกเศรษฐาเนี่ยที่ UNGA นี่คือแบบผมว่าแทบไม่ได้พักเลยฮะบางวันนี่คือทานข้าวกลางวันในห้องประชุมง่ายๆเลยมีประเทศไหนถามไหมคะว่ายูสอบได้ที่2ทำไมได้เป็นนายกอะไรเงี้ยมีคนถามไหมไม่มีครับไม่มีจริงคิดว่ามีมารยาทพอจะมันไม่เครียดมันมีจุดอะไรไหมฮะที่เขาคอนเซิร์นกับบ้านเราจุดที่เขาคอนเซิร์นนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่มีนะครับส่วนใหญ่แล้วคืออย่างที่เรียนครับว่าเขาอยากจะรู้มากกว่าว่าเราจะทำยังไงกับรัฐบาลนี้เราจะทำยังไงบ้างเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงเราเอาเขามาแล้วเนี่ยเรามีรั้วรอที่เขาไว้ใจได้หรือเปล่าที่เขาสบายใจหรือเปล่าก็แปลว่าเขาตระหนักเรื่องรั้วรออยู่ครับเพราะว่ามันก็มีหลายประเทศที่มีกฎหมายลงโทษบริษัทที่มาจ่ายสินบนในประเทศที่ไปลงทุนใช่ไหมอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วเรามีเคสเราด้วยอ่ะอเมริกานี่หนักเลยครับอเมริกาเรื่องเงินสินบนนี่คือเขาไม่ได้เลยนะครับถามอีกเรื่องนึงควิกวิน
มันเป็นคำถามที่ถามกับทุกกระทรวงเลยนะฮะว่าคุณเศรษฐาก็พยายามที่จะบอกอยู่ว่าอะไรที่มันสามารถทำได้ให้ทำแล้วให้มีผลงานให้ประชาชนได้เห็นนะครับ2เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นมากมายอย่างกระทรวงการต่างประเทศตั้งเป้ายังไงบ้างสำหรับควิกวินแล้วอะไรที่เป็นควิกวินไปแล้วบ้างครับครับควิกวินนั้นแรกก็ตั้งแต่ครม.นัดแรกเลยเราฟรีวีซ่าฟรีให้กับคนจีนแล้วก็คนคาคัสถานนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีไต้หวันเข้าอีกแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเราก็มีการยืดวีซ่าให้กับคนรัสเซียจาก30วันเป็น60วันนะครับแล้วก็เราคงไม่หยุดแค่นี้เราก็คงจะหาประเทศอื่นๆที่มีการท่องเที่ยวกับเราเพราะนี่คือควิกวินในเรื่องของกระทรวงต่างประเทศและเราช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ทันทีนะครับอันนี้ก็ในส่วนที่1ส่วนที่2คือเราก็พยายามที่จะทำใบofficial visitการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกให้กับประเทศที่ในแถบเอเชียแล้วก็อาเซียนแล้วก็ในแถบประเทศยุโรปแล้วก็อเมริกา อันนี้เราก็จะทำต่อไปในแอฟริกาเราวางเป้าไว้ที่ประเทศไหนเป็นประเทศแรกคะที่จะเป็นเป้าที่เราอยากมีความสัมพันธ์และรู้สึกว่าถ้าทำการค้าด้วยกันการลงทุนด้วยกันแล้วเราจะได้ประโยชน์ไนจีเรียครับไนจีเรียเป็นประเทศมีจุดแข็งอะไรของไนจีเรียประเทศไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรอยู่200ล้านคนและมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากนะครับเป็นประเทศที่มี potential ที่สำหรับอนาคตและสิ่งที่เขาขาดแคลนคือเรื่องของอาหารและมันเป็นตอบโจทย์ของเกษตรกรไทยได้เลยเราสามารถส่งออกอาหารส่งออกภาคการเกษตรของเราไปที่เขาได้การลงทุนของจีนในไนจีเรียก็เยอะมากแล้วใช่ไหมแล้วเราจะไปอยู่ยังไงกับจีนที่เข้าไปลงทุนก่อนแล้วหรือว่าคนละตอบสนองกันคนละฟังก์ชันผมว่าเรากับจีนคนละอินดัสเทรียลกันเลยของเราเนี่ยเราเน้นเกษตรกรรมอย่างเดียวเลยของจีนเนี่ยเขามีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะนะครับในช่วงนี้ครับน่าสนใจเพราะว่าเรารู้จักแอฟริกาน้อยมากใช่ครับมีแผนจะไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ช่วงเดือนธันวาครับอ๋อมีแผนแล้วมีแผนแล้วครับมีแผนครับอากาศดีพอดีทีนี้คุณจักรพงษ์หนาวมากทำอย่างไปเที่ยวไม่เกี่ยวกับอากาศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนสำคัญของประเทศไทยก็ไปเที่ยวด้วยทำงานด้วยเอาเรื่องสบายๆนิดนึงก่อนหน้านี้ช่วงหาเสียงเนี่ยติดตามคุณเศรษฐาเรียกได้ว่าเห็นคุณเศรษฐาที่ไหนเจอคุณจักรพงษ์ที่นั่นพอมาเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วคุณเศรษฐาเป็นนายกนี่การทำงานเปลี่ยนไปไหมรูปแบบการทำงานท่านนายกก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างครับคือตอนช่วงหาเสียงเนี่ยผมในฐานะที่เป็นนายทะเบียนแล้วก็เป็นเลขาศูนย์นโยบายการเลือกตั้งเนี่ยก็เลยต้องติดตามท่านนายกไปหาเสียงไปช่วยหาเสียงไปช่วยจัดการในเรื่องหน้างานตรงนั้นไปพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นท่านปันปรีแล้วก็ผมด้วยเข้ามาช่วยกันอย่างทริปทุกทริปก็จะต้องช่วยวางแผนใหเพราะเวลามันน้อยแต่ละอันถูกไหมครับแล้วโปรโตคอลมันเยอะก็ต้องวางแผนให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับหาเสียงว่าเหนื่อยแล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยเหนื่อยกว่าไหมนายกบังคับให้ใส่ถุงเท้าแดงปกติใส่อยู่แล้วครับนี่เห็นไหมนะฮะแล้วแต่วันเลยครับผมมีทุกสีเหมือนกันครับมีทุกสีเหมือนกันนะฮะก็ทำงานกับข้าราชการกระทรวงต่างประเทศยากไหมครับครับก็ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศจริงๆก็โปรเฟชชั่นอลครับคืออันสิ่งที่เราทำทุกอย่างคือผลประโยชน์ของประเทศผลประโยชน์ของประชาชนเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมแค่ขอว่ากระทรวงต่างประเทศต้องใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นครับอย่างเมื่อเช้านี้มีการให้เด็กป.4ถึงป.6มาวาดรูปสำหรับงานครบรอบ6รอบของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นให้เมื่อนั้นกระทรวงต่างประเทศจะรู้สึกว่าเหมือนกับแบบเป็นกระทรวงที่ต้องทำแต่ต่างประเทศอย่างเดียวไปเจรจาไปอะไรเราจะมีแค่ในเรื่องของแค่ทำพาสปอร์ตถูกไหมฮะหรือไม่ก็ช่วยคนไทยในต่างประเทศวันนี้กระทรวงต่างประเทศต้องเอนเกจกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยมากขึ้นนะครับเราต้องมีการช่วยเหลือต้องมีการช่วยกันในเรื่องของนักธุรกิจหรือว่าอะไรที่อยากที่จะไปต่างประเทศเราก็ต้องช่วยมากขึ้นครับผมนี่คือภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศบอกไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องอิสราเอลอยากสอบถามเนี่ยขออนุญาตโทรศัพท์สอบถามหรือไม่ก็เชิญมาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น คนไทยจะได้กลับมานะครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็เป็นห่วงมากๆสำหรับประเด็นนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณคุณจักรพงษ์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตาม Talking Thailand กันต่อครับนี่คือก้าวต่อไปของ Voice TV เพื่อสะท้อนเสียงของการเปลี่ยนแปลง6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาที The Daily Dose Live ยามเช้าปลุกเซลล์สมองอย่างไร้ฟิลเตอร์10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีจันทร์พุธศุกร์พบกับ Divas Cafe รูปแบบใหม่เล่นใหญ่อลังการไปกับพิธีกรมากคุณภาพฝีปากแซ่บเที่ยงตรงถึง13นาฬิกา30นาทีวิเคราะห์ประเด็นเด่นทั้งไทยต่างประเทศกับนักวิเคราะห์ใน Wake Up Thailand ต่อด้วยปากแจ๋วชูกราฟรี In Her Eyes 17นาฬิกาถึง18นาฬิการถทิพไตพบกับเหล่าคนดังในแวดวงการเมืองที่จะมาถกแขนเสื้อพูดคุยสบายๆหลังเลิกงาน Money Matters เพราะเงินนั้นสำคัญตอบโจทย์การใช้เงินให้คุ้มค่าTime to Talk ได้เวลามานั่งคุยบริหารทรัพยากรและเวลาทรงคุณค่าแบบมืออาชีพ Talking Thailand รายการเดียวที่จะสรุปทุกความเคลื่อนไหวประจำวันพร้อมบทวิเคราะห์ข่าวของคุณคิดต่างกับเรา Talking Thailand ทุกวัน 18:00 น.ถึง 19:30 น.The Daily Dose โลกการเมือง 19:30 น.ถึง 20:00 น.วิเคราะห์ข่าวร้อนการเมืองเศรษฐกิจและต่างประเทศผ่านมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายในแบบที่ไม่เหมือนใครชุดสังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจาก Voice Plaza บรรจุในชะลอมไม้ไผ่สารสวยงามสุดพรีเมียมชุด599บาทกระเป๋าผ้า Yo Boy Matters ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste กาแฟ 3-in-1 สูตร Power และสบู่